ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลก็ส่วนถัดไปในระบบลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบน้ำเหลืองหรือลิมฟาติกซิสเต็มนะครับถามว่าทำไมร่างกายคนเราเนี่ยถึงต้องมีลิมฟาติกซิสเต็มขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของตัวหลอดเลือดแคปปิลารีนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะมีการลีกหรือว่ามีการแพร่ของสารรวมทั้งน้ำเนี่ยออกมาจากแคปิลารีออกมายังบริเวณอินเตอร์ซิเชียมนะครับซึ่งมันก็จะมีของเหลวที่ค้างอยู่ในอินเตอร์ซิเชียมที่ไม่สามารถกลับสู่แคปิลารีได้ก็เลยต้องมีระบบน้ำเหลืองก็คือลิมฟาติกซิสเต็มเนี่ยเป็นตัวพาของเหลวที่ลีออกจากแคปิลารีที่อยู่ในอินเตอร์ซิเชียมกลับคืนสู่เซอร์คูลเลชันหรือระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็สังเกตว่าตัวระบบน้ำเหลืองเองเนี่ยก็คือจะเป็นเวสเซลเป็นลิมเวสเซลที่สีเขียวๆตรงนี้ครับซึ่งลิมเวสเซลตรงนี้ก็จะพาตัวลิมหรือว่าน้ำเหลืองเนี่ยกลับสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับก็เพราะฉะนั้นระบบลิมฟาติกซิสเต็มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็ต้องมีลิมนะครับลิมหรือว่าน้ำเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นสารน้ำที่ได้มาจากเลือดอีกทีนึงแต่ว่าโมเลกุลใหญ่ๆในเลือดมันไม่สามารถผ่านแคปิลารีไปได้เนี่ยโมเลกุลใหญ่พวกนั้นก็จะไม่ปรากฏในตัวของน้ำเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเหลืองมันก็จะไม่มีตัวของเม็ดเลือดแดงนะครับพวกโปรตีนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีน้อยด้วยนะแต่ถามว่าตัวของเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถพบได้นะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านตัวของเวสเซลไปได้ซึ่งการเคลื่อนที่ผ่านเวสเซลของเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราเรียกว่า transmigration จากแคปิลารีออกมายัง interstitium หรือว่าในทิชชูนะครับซึ่งองค์ประกอบของน้ำเหลืองนะที่ชูต่างบริเวณต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากอวัยวะตรงไหนนะครับก็ยกตัวอย่างในกรณีที่น้ำเหลืองมาจากบริเวณของลำไส้เล็กเนี่ยเราพูดถึงลำไส้เล็กก็นึกถึงตัวของวิลไลถูกไหมครับแล้วก็ตรงแกนกลางมันก็จะเป็นแลปทิลก็คือท่อน้ำเหลืองที่ล้อมรอบด้วยกลุ่มของเวสเซลนะครับซึ่งท่อน้ำเหลืองตัวนี้มีความสำคัญในการดูดซึมอาหารที่เป็นไขมันนะครับเพราะถ้าเป็นน้ำเหลืองมาจากลำไส้เล็กเองเนี่ยก็จะเป็นน้ำเหลืองที่มีไขมันสูงนะครับถ้าเอาน้ำเหลืองบริเวณนี้มาดูก็จะพบว่ามันมีลักษณะคล้ายน้ำนมก็คือจะมีความขุ่นซึ่งเกิดจากไขมันนะครับแต่ว่าในกรณีที่น้ำเหลืองที่ออกมาจากต่อมน้ำเหลืองเลยเนี่ยก็ไขมันก็จะไม่มากเท่ากับน้ำเหลืองที่มาจากบริเวณลำไส้เล็กนะครับแต่ว่าถ้าน้ำเหลืองที่ออกมาจากต่อมน้ำเหลืองก็จะมีปริมาณของลิมโฟไซต์เยอะ
เพราะว่าในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ลิมโฟไซต์แซนบายอยู่คอยดักจับเชื้อโรคนะครับพอมีเชื้อโรคผ่านเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองปุ๊บตัวเซลล์หรือว่าลิมโฟไซต์ในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะออกมาทางน้ำเหลืองนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าไปยังบริเวณเนื้อเยื่อที่เชื้อโรคอินเวดเข้ามานะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่าน้ำเหลืองมันมาจากน้ำที่เลี้ยงออกมาจากแคปิลารี่บริเวณอินเตอร์ซีเชียมนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่อมาก็คือริมเวสเซลหรือว่าหลอดน้ำเหลืองนะครับก็เกิดจากตัวริมแคปิลารี่นะครับที่จากภาพก็คือหลอดน้ำเหลืองที่เล็กที่สุดก็คือริมแคปิลารี่ก็จะเหมือนกับตัวของแคปิลารี่ของหลอดเลือดนะครับแล้วก็จากริมแคปิลารี่เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นหลอดน้ำเหลืองที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะลูเมนมันก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็บริเวณลิมฟาติกไวเซลเนี่ยมันก็จะมีลิ้นซึ่งตัวนี้มันจะคล้ายกับระบบเวนเลยเพราะว่าตัวของความดันเนี่ยมันไม่มากเท่าระบบอาร์เทอรี่ถูกไหมครับมันก็เลยต้องใช้ลิ้นเนี่ยเป็นตัวการไม่ให้ตัวน้ำเหลืองไหลย้อนกลับนะครับก็คือมันจะเป็นตัวบังคับให้ตัวน้ำเหลืองเนี่ยมีทิศไหลกลับสู่หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นการมีระบบน้ำเหลืองเนี่ยก็ทำให้ของเหลวที่ออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยกลับคืนสู่กลับคืนสู่ระบบไหลเวียนโลหิตได้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวของลิมฟาติกเวสเซลเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งใกล้ถึงหลอดเลือดที่ตัวหลอดน้ำเหลืองจะเทลงสู่หลอดเลือดนั้นน่ะตัวหลอดน้ำเหลืองก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่น้ำเหลืองจากบริเวณส่วนล่างแล้วก็ส่วนซ้ายมือของร่างกายครับก็คือส่วนล่างบวกทางด้านซ้ายมือก็คือรวมแขนซ้ายด้วยนะมันจะเทลงสู่หลอดน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่าลิมฟาติกดักที่ชื่อว่าโทรซิกดักนะโทรซิกดักโทรซิกดักโทรซิกดักมันก็จะอยู่บริเวณใต้คอนะครับมันจะเทเข้าสู่หลอดเลือดดำที่ชื่อว่าสับเคลเวียนเวนเพราะฉะนั้นน้ำเหลืองที่มาจากบริเวณขาเนี่ยขาสองข้างถ้าเราดูทิศทางมันก็จะไล่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ลงกันที่นี่แล้วก็ส่งไปยังโทรซิกดักก็คือบริเวณนี้แล้วก็จะเทลงสู่สับเคลเวียนเวนนะครับซึ่งซีกซ้ายของหน้าก็จะมีหลอดน้ำเหลืองเนี่ยเทลงสู่โทรซิกดักด้วยเหมือนกันรวมทั้งแขนซ้ายนะครับแต่ในกรณีของทางด้านแขนขวากับศีรษะทางด้านขวาเนี่ยมันจะเทลงสู่
ันจะเทลงสู่ไลท์ลิมฟาติกดักก็คือบริเวณนี้นะซึ่งตัวไลท์ลิมฟาติกดักเองเนี่ยมันรับน้ำเหลืองปริมาณน้อยกว่าทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นตัวไลท์ลิมฟาติกดักก็จะมีขนาดเล็กกว่าโทรซิกดักนะครับโอเคอันนี้ก็จะให้เห็นทิศทางการไหลของตัวน้ำเหลืองนะครับซึ่งถ้าสังเกตตรงนี้นิดนึงว่าตรงทางเดินน้ำเหลืองเนี่ยนอกจากมีตัวหลอดน้ำเหลืองแล้วเนี่ยมันแต่ละหลอดน้ำเหลืองการที่มันจะผ่านไปได้ก็ต้องผ่านตัวของลิมโนดหรือว่าต่อมน้ำเหลืองอยู่นะครับซึ่งต่อมน้ำเหลืองมันก็จะกระจายตามอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นตัวริมก็คือแขนขาเนี่ยต่อมน้ำเหลืองมันก็จะกระจุกตัวรวมกันอยู่บริเวณขาหนีบนะครับก็คือบริเวณนี้ส่วนในกรณีของแขนก็จะกระจุกตัวกันอยู่บริเวณรักแร้นะครับส่วนต่อมน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆก็จะกระจายอยู่ตามอวัยวะนั้นๆนะครับซึ่งทิศทางก็จะไล่กลับคล้ายๆกับทิศทางของระบบเวนนะครับก็หลังจากที่เราพูดถึงหลอดน้ำเหลืองไปแล้วก็มาดูสิ่งต่อไปก็คือลิมฟอยด์ออร์แกนนะครับลิมฟอยด์ออร์แกนที่อยู่ตามหลอดน้ำเหลืองที่ลิมต้องผ่านเป็นปกติที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือต่อมน้ำเหลืองหรือว่าลิมโนดลิมโนดมันก็จะมี2ทางทางหนึ่งให้ลิมเข้าแล้วก็อีกทางนึงให้ลิมออกไปนะครับนอกจากตัวริมแล้วเนี่ยต่อมน้ำเหลืองก็จะมีตัวของบัดเวสเซลมาเลี้ยงด้วยก็จะมีบัดเวสเซลขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับที่มันต้องมีระบบบัดเวสเซลก็คือเวลาเลือดที่มีตัวลิมโฟไซต์อยู่ลิมโฟไซต์มันก็จะอยู่ในตัวของเลือดใช่ไหมครับแล้วพอที่เชื้อโรคมันเข้ามาinvade ทิชชูเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ตามทิชชูซึ่งอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันที่ detect เชื้อโรคตัวนั้นได้มันก็จะวิ่งออกมายังระบบเลือดนะครับแล้วระบบเลือดตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ใกล้เคียงแล้วมันก็จะไปกระตุ้นลิมโฟไซต์นะไปกระตุ้นลิมโฟไซต์ให้เพิ่มจำนวนแล้วก็ลิมโฟไซต์ที่เพิ่มจำนวนตรงนั้นก็จะออกจากต่อมน้ำเหลืองทางระบบเลือดนะครับแล้วก็กลับคืนไปยังบริเวณตำแหน่งที่ทิชชูที่มีเชื้อโรคเข้ามานะครับส่วนตัวลิมเวสเซลที่ผ่านลิมโนดตัวเนี้ยก็จะเป็นทางที่ให้ตัวลิมกลับคืนสู่หัวใจนะครับซึ่งตัวลิมเองก็อาจจะมีเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาได้ในกรณีที่ตำแหน่งตั้งต้นของลิมเองเนี่ยถูกอินเฟคหรือว่ามีการติดเชื้ออยู่นะครับตัวลิมเองตัวลิมโนดเองก็จะเป็นตัวกรองลิมได้ดีนะครับซึ่งในลิมโนดก็จะมีองค์ประกอบหลักก็คือลิมโฟไซต์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้ง B cell แล้วก็ T cell นะครับ
มันก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆกันนะอันนั้นก็คือเป็นอวัยวะที่อยู่ตามไล่ไปตามตัวลิมเฟเซลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลิมฟาออร์แกนอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกทอนซิลซึ่งก็จะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณคอนะครับมีความสำคัญในการดักจับเชื้อโรคที่มาจากการหายใจก็จะประกอบไปด้วยพาราทินทอนซิลที่อยู่ทางด้านหลังเพดานปากนะครับลิงกัวทอนซิลก็อยู่บริเวณหลังลิ้นแล้วก็ฟาริงเจียลทอนซิลอีกชื่อหนึ่งก็คืออะดีนอยทอนซิลมันจะอยู่บริเวณนาโซฟาลิงก็คือคอหอยบริเวณที่ใกล้กับตัวนาซาคาวิตี้นะครับซึ่งตัวอะดีนอยทอนซิลเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับท่อเปิดของยูเซเชียนทิวนะครับแล้วก็ลิมฟออร์แกนอีกอันนึงซึ่งเป็นลิมฟาออร์แกนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือสปรีนหรือว่าม้ามตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งในการสร้างแอนติบอดีที่สำคัญนะครับก็แสดงว่ามันก็ต้องมี B เซลล์หรือว่าพลาสมาเซลล์อยู่ในม้ามนะครับซึ่งในกรณีของคนที่ตัดม้ามไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อซึ่งต้องใช้แอนติบอดีในการเคลียร์เชื้อเหล่านั้นออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ม้ามก็ยังมีความสำคัญในการที่เป็นแหล่งเลือดสำรองด้วยเพราะว่ามันจะมีปริมาณเลือดที่ค้างอยู่ในม้ามเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับให้ดูเมื่อกี้นี้ก่อนเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงลิมโนดไปแล้วใช่ไหมครับพูดถึงทอนซิลนะครับซึ่งในภาพนี้ไม่ได้แสดงให้ดูแล้วก็พูดถึงม้ามม้ามก็คือตัวนี้เกลียวเขียวตรงนี้อ่ะซึ่งมันจะอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะนะครับอยู่ใต้ตะบังลมซีกซ้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านอกจากการที่มันเป็นตำแหน่งที่แหล่งสร้างแอนติบอดีแล้วก็แหล่งเลือดสำรองแล้วเนี่ยมันยังมีความสำคัญในการทำลายเม็ดเลือดด้วยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราจะจัดออร์แกนพวกนี้ว่าเป็น secondary lymphoid organ นะครับก็คือเป็นลิมฟออร์แกนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือว่าการพัฒนาของลิมโฟไซต์นะครับในเมื่อมันมีคำว่า secondary แล้วก็ต้องมีคำว่า primary คำว่า primary ลิมฟออร์แกนก็คือเป็นออร์แกนที่เป็นแหล่งในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวของลิมโฟไซต์
ึ่งในกรณีของ B cell แหล่งที่สร้างก็คือ bone marrow มันก็พัฒนาให้กลายเป็น mature B cell ที่ bone marrow ส่วน T cell มันจะสร้างที่ bone marrow แต่ว่าเวลาพัฒนามันจะไปที่ thymusเพราะฉะนั้นโบนแมโลกับไทมัสถือว่าเป็น primary lymph node organ นะครับต่อมไทมัสอยู่บริเวณไหนมันจะเกาะอยู่กับด้านหน้าของหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจนะครับซึ่งมันเป็นออร์แกนที่ใช้ในการพัฒนา T cell นะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาค่อยๆพัฒนาขึ้นไทมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นจนถึงอายุประมาณวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นและหลังจากนั้นเนี่ยไทมันก็จะฝ่อไปนะครับแล้วก็จะมีไขมันมาแทนที่จะถามว่าแบบนี้เราก็สร้าง T cell ไม่ได้ละสิก็คือ T cell มันก็จะไม่จำเป็นต้องเกิด mature T cell อีกเพราะว่า mature T cell ที่สร้างตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเต็มที่เหล่านั้นแล้วมันก็จะไปอาศัยตาม secondary lymph organ ซึ่งมันก็จะไปอยู่ตรง secondary lymph organ ไปตลอดนะครับถามว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยตัว T cell มันก็จะดีเทคสิ่งแปลกปลอมได้มันก็กระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปริมาณพอสู้กับเชื้อโรคได้แน่นอนนะครับแม้ว่าตัวไทมัสเนี่ยมันจะฝ่อไปแล้วก็ตามส่วนบอนแมโลก็เป็นแหล่งเบสิกเนาะที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆอยู่แล้วซึ่งตัว B cell เนี่ยก็จะพัฒนาที่บนเม็ดเลือดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของลิมฟาแกลนนะครับต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันว่ามันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับภูมิคุ้มกันหรือว่า immunity เนี่ยมันจะร่างกายจะสร้างขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมซึ่งสิ่งแปลกปลอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเชื้อโรคนะครับรวมทั้งบางทีเนี่ยพวกโปรตีนบางอย่างซึ่งร่างกายเราไม่ได้สร้างเวลารับโปรตีนเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยร่างกายเราก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมได้เหมือนกันซึ่งโปรตีนพวกนี้ก็จะพบในชีวิตประจำวันได้มากมายยกตัวอย่างเช่นแบบบางคนแพ้อาหารทะเลแบบเนี้ยหรือว่าบางคนแพ้ไรฝุ่นแพ้แมลงสาบก็คือแพ้โปรตีนที่มันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะครับรวมทั้งสารบางอย่างรวมโมเลกุลบางอย่างตัวอย่างเช่นยาแบบเนี้ยบางคนแพ้ยาก็คือการแพ้ตรงนั้นก็เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะครับซึ่งสารแปลกปลอมที่ทำให้ภูมิคุ้มกันสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีสารแปลกปลอมตรงนั้นเข้ามาเนี่ยสารแปลกปลอมตรงนั้นเราเรียกว่าแอนติเจนซึ่งคุณสมบัติของแอนติเจนมี2อย่างก็คือมันจะสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เกิดการตอบสนองไ
อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันได้ยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการแอนติเจนยกตัวอย่างเช่นแอนติบอดีนะครับถ้าโพสต์ของแอนติเจนกับแอนติบอดีเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีให้ดูต่อไปนะครับโอเคให้ดูเลยก็ได้ดูตรงนี้นะก็สมมติว่าตัวเชื้อโรคคือตัวนี้นะตัวเชื้อโรคเราเรียกเชื้อโรคว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งตัวของเชื้อโรคก็คือแอนติเจนซึ่งบนแอนติเจนน่ะมันก็จะมีโครงสร้างบางโครงสร้างที่จำเพาะกับตัวของแอนติบอดีนะครับยกตัวอย่างแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นโครงสร้างที่อยู่บนแอนติเจนนะครับซึ่งสามารถลงล็อกกับแอนติบอดีที่ผ่านมาเซลล์สร้างได้โครงสร้างที่สามารถลงล็อกกับแอนติบอดีตรงนี้เราเรียกว่าอีพิโทปนะแล้วก็สังเกตว่าไอตัวที่เป็นคล้ายๆตัววายตัวเนี้ยก็คือแอนติบอดีตรงปลายของแอนติบอดีมันก็จะฟอร์มเป็นร่องนะครับซึ่งร่องของแอนติบอดีที่สามารถจัดการกับแอนติเจนได้ตัวนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเหมาะต่อกับอีพีโทปบนแอนติเจนตัวนี้สังเกตว่าตัวสีเขียวๆกับตัวร่องเนี่ยมันดูจะฟิกกันได้พอดีนะครับก็แสดงว่าแอนติบอดีตัวนี้มันมีความจำเพาะกับแอนติเจนตัวนี้นะครับซึ่งก็คือมันสามารถจับกับแอนติเจนตัวนี้ได้สมมติว่าแอนติเจนตัวนี้เป็นเชื้อโรคพอมีแอนติบอดีซึ่งอยู่ในพลาสมาเนี่ยจับกับแอนติเจนตัวนี้แล้วเชื้อโรคตัวนี้มันก็จะไม่สามารถบุกรุกเนื้อเยื่อของเราได้ต่อไปเพราะว่ามันสูญเสียคล้ายๆแบบมันไม่เป็นอิสระแล้วอะมันมีอะไรไม่รู้มาเกาะนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวของแอนติบอดีเองเนี่ยมันก็มีกลไกในการเรียกโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆเพื่อที่จะกระตุ้นเป็นพาสเวย์ย่อยๆต่อไปในการทำลายแอนติเจนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่คร่าวๆของแอนติบอดีนะซึ่งพลาสมาเซลล์หนึ่งตัวมันจะสามารถสร้างแอนติบอดีหนึ่งรูปแบบซึ่งจำเพาะกับอีพิโทปหนึ่งอีพิโทปซึ่งแต่ละแอนติเจนเนี่ยก็จะมีหลายๆ epitope นะครับเพราะฉะนั้นแอนติเจน1ตัวเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้กลุ่มของพลาสมาเซลล์เนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีได้หลายรูปแบบนะครับนะก็สังเกตว่าพลาสมาเซลล์1ตัวมันจะมีความจำเพาะกับแอนติเจนแค่1ชนิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคำว่า specificity ก็คือมันจะมีความจำเพาะแล้วก็สามารถสร้างกลไกทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่จำเพาะนะครับเรากลับมาดูที่คำว่า immunity กัน immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมี2แบบนะครับ
ก็คือภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องแอนติเจนกับแอนติบอดีไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะหรือว่า non specific immunity ภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะก็หมายถึงว่ามันไม่ได้ดูหรอกว่าแอนติเจนมันมีอีพิโชปอะไรที่แสดงถึงที่แสดงถึงแอนติเจนชนิดนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้ามันรู้ว่ามันมีแอนติเจนหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถทำลายหรือว่าเป็นด่านป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าร่างกายได้โดยง่ายนะครับซึ่ง non-specific immunity เนี่ยก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่มีตั้งแต่แรกเกิดนะครับไม่จำเป็นที่ว่าต้องเจอแอนติเจนชนิดนั้นๆก่อนแล้วถึงจะสร้างอิมมูนิตี้ตัวนี้ขึ้นมาต่อแอนติเจนตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้น non specific immunity จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า innate immunityตัวอย่างของ non specific immunity ในกรณีที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่หรือว่า invade ตัวทิชชูนะครับยกตัวอย่างเช่นผิวหนังเนี่ยมันจะมีเคราตินอยู่นะซึ่งเคราตินตัวเนี้ยสามารถเป็นด่านป้องกันไม่ให้สารหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าออกร่างกายได้โดยง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโรครวมทั้งไวรัสได้ด้วยนะครับก็คือมันจะไม่สามารถผ่านชั้นเคราตินไปได้หรือว่าถัดจากตัวเคราตินลงไปเนี่ยในผิวหนังก็ยังมีต่อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมเหงื่อต่อมไขมันพวกเนี้ยมันก็สามารถสร้างกรดก็จะเป็นกรดไขมันหรือว่ากรดแลคติกซึ่งกรดพวกนี้ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับหรือว่าในกรณีที่เรากินอาหารหรือว่าเราหายใจนะครับบริเวณอีพิธีเลียมหรือว่าเยื่อบุเนี่ยที่บุตามทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจตรงนั้นก็มีพวกเซลล์บางชนิดทำงานเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเยื่อบุทางเดินหายใจก็จะมีเซลล์ที่สร้างเมือกหรือว่าเซลล์ที่มีซีเลียก็คือเวลาเชื้อโรคตกลงมาเชื้อโรคมันก็จะติดอยู่กับเมือกใช่ไหมครับแล้วเวลาขับออกก็คือต้องใช้ซีเลียในการบอกผ่านตัวเชื้อแล้วก็เมือกออกไปหรือว่าทางเดินในระบบทางเดินอาหารนะครับตัวน้ำลายเนี่ยก็จะมีพวกไลโซซามช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะครับซึ่งมันจะไปทำลายตัวของตัวเซลล์วอลของแบคทีเรียได้นอกจากนี้ถ้ามันตกลงไปในกระเพาะก็จะเจอกรดซึ่งมี pH ต่ำๆเนี่ยแบคทีเรียก็ตายไปนะครับอันนี้ก็คือ non-specific immunity ในกรณีที่ป้องกันการ invade ยังไม่ invade ถึงทิชชูนะแต่ในกรณีที่ถ้ามัน invade ถึงทิชชูแล้วเข้ามาใน
แล้วก็เจอเซลล์ในทิชชูนะครับมันก็จะมีเซลล์ไวท์บลัดเซลล์ที่อยู่ในทิชชูก็จะเป็นพวกฟาโกไซต์ชนิดต่างๆเนี่ยคอยกินเชื้อโรคก็คือเกิดฟาโกไซโตซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแมคโครฟาจแบบเนี้ยรวมทั้งตัวนิวโทรฟิลเองด้วยนะครับซึ่งกระบวนการที่เซลล์ในระบบ Non-Specific Immunity จัดการทำลายเชื้อโรคนอกจากการที่มันเขมือบเชื้อโรคแล้วก็ย่อยด้วยไลโซโซมแล้วมันก็มีการหลั่งสารต่างๆออกนอกจากออกมานอกตัวของไวท์บลัดเซลล์เพื่อที่จะทำลายเชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งสารตรงนั้นเนี่ยบางสารมันก็จะทำลายทิชชู่ปกติของเราไปด้วยนะครับทำให้ทิชชู่ก็มีการตายไปบ้างนะหลุดลอกไปบ้างกระบวนการนั้นก็คือกระบวนการอักเสบนั่นเองหรือว่า inflammationอาการที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเซลล์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาจัดการเชื้อโรคนะครับการที่มันปวดก็คือมีการหลั่งสารบางอย่างมากระตุ้นไปประสาทแล้วก็เกิดความรู้สึกปวดขึ้นบวมก็คือมันจะมีการลีกของสารจากเลือดเนี่ยออกมาเพราะว่าสารบางอย่างจากพวกไวท์บลัดเซลล์พวกเนี้ยมันจะทำให้แคปิลารีเพอร์มิบิลิตี้เนี่ยสูงขึ้นฟลูอิดต่างๆก็จะลีกออกมาจากแคปิลารีได้เยอะขึ้นแดงก็คือมันทำให้เวสเซลไดเลทหรือขยายตัวขึ้นเลือดก็จะมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้นเลือดที่มันเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้นมันก็จะพาไวท์บลัดเซลล์พวกนี้มาต่อสู้กับเชื้อโรคมากขึ้นด้วยพอเลือดมามากขึ้นก็จะมีแบบรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะครับมันปวดบวมนั้นก็จะเป็นสัญญาณของการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมดของinnate immunity หรือว่า non specific immunity นะครับซึ่งพวกนี้มันดีเทคได้จากอะไรมันดีเทคได้จาก pattern ที่ปรากฏบน antigen ตรงนั้นก็คือเซลล์ในระบบ innate immunity เนี่ยมันจะมีตัวรับหรือว่า receptorที่คอยดักจับโมเลกุลหรือว่าแพทเทิร์นที่อยู่บนแอนติเจนหรือว่าบนเชื้อโรคนะครับซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีลักษณะเหมือนกันในแอนติเจนชนิดนานๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นแบคทีเรียแบบนี้ตัวแพทเทิร์นที่มันเหมือนกันสำหรับแบคทีเรียไม่ว่าเป็นชนิดไหนหรือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นเซลล์วอลรีเซปเตอร์บนฟาโกไซต์มันก็สามารถดักจับเซลล์วอลของแบคทีเรียได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียชนิดไหนมันก็สามารถรับรู้ได้ว่าเฮ้ยแบคทีเรียสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาละมันก็ต้องมีกระบวนการจัดการกับแบคทีเรียตัวนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่มีความจำเพาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียชนิดไหนก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจะต่างจาก specific immunity นะ
เพราะว่า specific immunity ตัวเนี้ยสิ่งที่มัน detect มันไม่ได้ detect สิ่งที่มีเหมือนกันอยู่แล้วในแบคทีเรียคือมันไม่ detect cell wall แต่ว่ามัน detect โมเลกุลอื่นๆบนผิวของแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียต่างชนิดก็จะมีโมเลกุลที่ปรากฏหรือว่ามีที่เมื่อกี้บอกไปคือ epitope เนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งในกรณีของspecific immunity หลักๆแล้วเราก็จะพูดถึงเซลล์ก็คือลิมโฟไซต์นะก็ให้ดูแผนๆนี้เลยก็แล้วกันคือสมมุติว่ามันมีแอนติเจนอินเวดทิชชูเข้ามาแล้วอะตัวที่จะดีเทคแอนติเจนตัวแรกก็คือจะเป็นพวก non specific immunityก็คือมันเซนต่อสิ่งต่อความแบกปองของแอนติเจนนั้นได้เร็วกว่ายกตัวอย่างในที่นี้คือแมคโครฟาจมันก็จะเขมือบแอนติเจนเข้ามา แล้วก็จะมีการย่อยซึ่งบางส่วนของแอนติเจนที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะไปพรีเซนต์ให้กับตัว T เซลล์นะครับซึ่ง T เซลล์มันจะรับรู้อีพิโทปหรือว่ารับรู้แอนติเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นได้เนี่ยมันไม่สามารถรับรู้สิ่งแปลกปลอมได้โดยตรงมันต้องใช้โมเลกุลที่ชื่อว่า MHC ช่วยนะครับก็คือตัวแมคโครฟาจมันจะย่อยแอนติเจนแล้วมันก็จะพรีเซนต์ชิ้นส่วนของแอนติเจนบน MHC โมเลกุลที่ปรากฏบนแมคโครฟาจนะครับโดยที่ MHCชนิดที่2เนี่ยมันก็จะพรีเซนต์ให้กับ T helper cell นะครับแต่ในกรณีของ cytotoxic T cell ย่อว่า CTL เนี่ยมันจะรับรู้อนิเจนที่ถูกพรีเซนต์พร้อมกับ MHC ชนิดที่1นะซึ่งมันจะปรากฏอยู่แล้วบนทุกๆเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะครับซึ่งเซลล์เหล่านั้นในกรณีที่มันถูกอินเฟคหรือว่ามีถูกเชื้อโรคลุกลามอยู่เนี่ยเซลล์เหล่านั้นก็จะพยายามย่อยตัวเชื้อโรคแล้วก็แสดงออกมาในรูปของคู่กับ MHC ชนิดที่1แสดงให้กับไซโตท็อกซิก T เซลล์ให้ไล่รับรู้นะครับในกรณีที่เป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันเนี่ยตัว T helper cell ก็จะดีเทคได้นะครับพอที่ helper detect มันก็จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นลิมโฟไซต์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น B ลิมโฟไซต์หรือว่าไซโตท็อกซิก T เซลล์ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ไซโตท็อกซิก T เซลล์ได้รับการกระตุ้นจาก T helper cell แล้วเนี่ยมันจึงจะทำงานได้การทำงานของมันก็คือมันจะเกิด differentiation แล้วก็เพิ่มจำนวนตัวขึ้นกลายเป็น effector cytotoxic T cell ซึ่ง effector cytotoxic T cell มันก็จะหลั่งสารกลับไปยังเซลล์ที่ถูกติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะทำลายเซลล์ติดเชื้อตัวนั้นซึ่งนอกจากเซลล์ติดเชื้อที่สามารถ present antigen ให้กับ cytotoxic T cell แล้วเนี่ยเซลล์ที่เป็นมะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ปลูกถ่ายมาเนี่ยปลูกถ่ายมาพร้อมกับอวัยวะก็จะสามารถแสดงแอนติเจนต่อไซโตท็อกซิก T เซลล์ได้นะครับและหลังจากที่ไซโตท็อกซิก T เซลล์ทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะจำหรือว่าบันทึกเก็บไว้เป็นเมมโมรีไซโตท็อกซิก T เซลล์เวลามันเจอเซลล์ที่แสดงแอนติเจนชนิดเดียวกันอีกตัว memory T cell ก็จะพัฒนากลายเป็น cytotoxic T cell แล้วก็จัดการแบบเดียวกันนะครับส่วนทางด้าน B lymphocyte หรือว่า B cell มันก็สามารถรับรู้แอนติเจนได้โดยตรงนะครับพอมีแอนติเจนกระตุ้น B cell แล้วมันก็จะพัฒนา
กลายเป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนด้วยตัวพลาสมาเซลล์ก็จะหลั่งแอนติบอดีออกมานะครับซึ่งตัวแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับแอนติบอดีจริงแล้วมันก็ชื่อเต็มๆมันก็คืออิมมูโนโกลบูลินนะครับเวลาย่อก็ย่อว่า IG นะมันก็จะมีหลายชนิดก็คือแบบ IgG IgA IgE IgD แล้วก็ IgM ซึ่งแอนติบอดีชนิดแรกที่พลาสมาเซลล์สร้างได้เนี่ยคือ IgM ซึ่ง IgM มันจะอยู่เป็นเพนตาเมอร์ก็คือมี5โมเลกุลติดกันแบบนี้นะครับส่วนIgG ก็จะเป็นชนิดของแอนติบอดีที่สำคัญในการทำลายเชื้อโรคนะครับส่วน IgA ก็จะพบได้ตามเยื่อบุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจก็จะมี IgA หลั่งออกมาจากการกับเชื้อโรคที่อยู่ในลูเมนของทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจนั้นๆนะครับส่วน IgEก็จะเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะครับแล้วก็ใช้ในการจัดการกับพวกหนอนพยาธินะครับซึ่งเวลา IG มันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยด้านปลายอีกด้านนึงที่ไม่ใช่ด้านที่จับกับอีพิโทมเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับแมสเซลเวลามีแอนติเจนซึ่งกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้หรือว่าเราเรียกว่าอัลเลอร์เจนเนี่ยมันก็จะมาเกาะกับบริเวณนี้ของ IgE ซึ่งเป็น Ig ที่เกาะกับแมสเซลล์อยู่มันก็จะเกิดการส่งสัญญาณให้แมสเซลล์เนี่ยหลั่งตัวฮิสตามีนออกมาทำให้เกิดอาการแพ้นะครับส่วน IgD ก็จะอยู่บนผิวของ B เซลล์ก็ยังไม่ทราบความสำคัญมากนักนะครับแต่ที่จำเป็นคนที่สำคัญในการจัดการเชื้อโรคก็คือ IgM กับ IgGนะซึ่งตัว T helper cell เนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปกระตุ้น B cell ได้ด้วยนะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้มีความสำคัญเพราะว่าตอนแรก B cell ที่สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้าง IgM ก่อนผู้ผิดพลาสมาเซลล์ที่สร้างมันจะสร้าง IgM ก่อนโดยที่หลังจากที่ตัว T helper cell กระตุ้น B cell เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถให้พลาสมาเซลล์เนี่ยสร้างแอนติบอดีชนิดอื่นๆนอกจาก IgM ได้ด้วยนะครับทำนองเดียวกับ cytotoxic T cell ตัว B cell มันก็จะมี memory B lymphocyte เนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเวลาเจอแอนติเจนชนิดเดิมซึ่งมีอีพิโทมเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ detect ได้แล้วก็จะกระตุ้นให้กลายเป็นพลาสมาเซลล์ที่จำเพาะกับแอนติเจนนั้นได้รวดเร็วกว่าครั้งแรกนะครับตัวอย่างที่ว่ามันการทำงานของเมมโมรีเซลล์ก็เป็นแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าสมมติด้านแกนได้แกน A ก็คือเป็นจำนวนวันนะครับส่วนแกน Y ก็จะเป็นปริมาณของแอนติบอดีนะครับโดยที่สมมุติเรามีแอนติเจนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเป็น primary exposure to antigen ตัวพลาสมาเซลล์ก็จะเกิดการตอบสนองก็คือมันจะหลั่ง IgM ออกมาก่อน IgM ก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับหลัง IgM ออกมาก่อนแล้วสักพักเนี่ยถึงจะมีการสร้าง IgG นะครับซึ่งตัวนี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองหลังจากที่เจอแอนติเจนครั้งแรกก็เรียกว่า primary response และหลังจากที่เชื้อโรคได้เคลียร์หมดไปเนี่ยแอนติเจนก็จะหมดไปมันก็จะไม่เกิดการกระตุ้นให้ B cell แบ่งตัว
หรือว่ากระตุ้นให้พลาสมาเซลล์สร้างแอนติบอดีต่อไปปริมาณแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาก็จะลดลงนะครับกลับมาสู่ระดับปกติและหลังจากนั้นหลังจากที่เจอแอนติเจนไปแล้วในกรณีที่เราเจอแอนติเจนอีกรอบหนึ่งคราวนี้ปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าการตอบสนองในครั้งแรกแล้วก็ปริมาณก็จะมากกว่าด้วยโดยที่การตอบสนองในช่วงหลังหรือว่าช่วงที่เจอแอนติเจนเป็นครั้งที่2เนี่ย IgG ก็จะเป็นตัวที่ตอบสนองได้มากกว่าก็คือผลิตเยอะกว่านะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสรุปการทำงานคร่าวๆของตัวลิมโฟไซต์นะครับซึ่งนอกเหนือจาก B cell T cell ซึ่งนอกเหนือจาก T cell แล้วเนี่ยนอกจาก T helper กับ cytotoxic T cell ยังมี T cell อีกชนิดหนึ่งก็คือ suppressor T cell ซึ่ง suppressor T cell ก็จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อแอนติเจนมากเกินไปนะครับซึ่งถ้าขาดซัพพรีเซอร์ T เซลล์ตัวนี้การตอบสนองต่อแอนติเจนก็อาจจะเร็วเกินหรือว่าไวเกินก็อาจทำให้เกิดการแพ้ขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการยกตัวอย่างของความผิดปกติในภูมิคุ้มกันให้ฟังอีกทีนึงนะครับอยากเอ็นติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย